This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ใครก็ตามที่มาจับเนื้อต้องตัวเราใน uh huh. เขตร่มผ้าจันยนิภาขอใช้คำนี้นะคะในเขตร่มผ้านั้นสอถึงการจับในเชิงชู้สาวทั้งสิ้นเช่นการจับหน้าอกการจับเอวจับท้องอะไรในร่มผ้าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะไปถึงในส่วนของอาวุเพศนี้สำคัญเลยอะไรที่ใกล้จุดยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะถือว่าไม่โอเคทั้งสินงส้น ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการจับ จับอะไรไม่รู้แหละแต่การจับเหล่านี้บอกความสัมพันธ์ได้นะคะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพารรดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฒ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครวัวสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะแกบอกบอก,บอกออสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้หลายคนอาจจะบอกเอ๊ะจับอะไร อาจจะแบบคิดไปอีกมุมหนึ่งหมายถึงว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่รักคนรักคนเป็นแฟนกันสามีภรรยาเนี่ยการจับการโอบกอดหรือการแสดงด้วยด้วยการสัมผัสเนี่ยบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็เคยได้ยินมาบอกว่าแรกๆก็จูงมือกันดีแหล้วหลังๆก็เดินเองสินะคะต้องบอกก่อนว่าการจับเนี่ย จับเนี่ยเราใช้อะไรจับแล้วก็ต้องใช้มือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจับเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การจับหน้าจับไหล่จับตัวจับแขนจับขานะคะแต่ระหว่างในความหมายของคนรักเนี่ยกับคนไม่รักกันเนี่ยจพยพาวอยากอยากให้ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เริ่มหนุ่มเริ่มสาวเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจ ว่าเขาจับแบบนี้หมายความว่าอะไรเจ,จนพิพาขอบอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ไปกระจายข่าวเนี่ยนะคะว่า <S 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 ใครก็ตามที่มาจับเนื้อต้องตัวเราในเขตร่มผ้าจจนพิพาขอใช้คํานี้นะคะในเขตร่มผ้านั้นส่อถึงการจับในเชิงชู้สาวทั้งสิน้นไม่ว่าจะไม่ว่าจะตรงไหนนะคะเอ่ยกในร่มผ้านี่คือคุณใส่เสื้อผ้าอยู่อะถึงไหนล่ะนะคะเช่นการจับหน้าอก การจับเอวจับท้องอะไรในล่มผ้าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะไปถึงในส่วนของเอวเพศนี้สำคัญเลยอะไรที่ใกล้จุดยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะถือว่าไม่โอเคทั้งสิ้นเช่นการจับขาเนี่ยนะคะคุณสุริพรถ้าจับขาเข่าเนี่ยนะคะบางทีเราจับเข่าคุยกันเคยได้ยินไหมคะจับเข่าเพื่อนหรือขย่าเขย่าองนี้ หรือจับต่าลงมากกว่าเข่าเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชู้สาวแต่ถ้าขึ้นมาท่อนบนเนี่ยค่ะหน้าขาเราเนี่ยนะคะ,ะที่หน้าขาเนี่ยจะต้องไม่แตะต้องกันนะคะไม่ว่าหญิงจับชายหรือชายจับหญิงมันจะสอนในเชิงชู้สาวเป็นการบ่งบอกนัยยะอะไระบ,าบางอย่างเพราะฉะนั้นจะได้สอนให้เด็กหรือเยาวาชนเราในรู้ว่าเวลาที่ใครเขามาแตะเนื้อต้องตัวเราในส่วนที่อยู่ในร่มผ้าเนี่ยถือว่าไม่โอเคทั้งหมด ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ได้บอกว่าคนภายนอกคนไม่รู้จักแต่อันนี้คำรวมหมดเลยนะนั่นหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ะสำหรับในสมัยปัจจุบันนะคะซึ่งซึ่งที่ขอใช้ว่าสำหรับคนในสมัยปัจจุบันเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเขามีคุณธรรมสูงกว่านี้อาจารย์วิภาขอใช้คำนี้ละกันนะคะมีคุณธรรมสูงกว่านี้ในเรื่องของในเรื่องของเพศนะคะแต่เดี๋ยวนี้ ลูกเด็กเล็กแดงก็ไว้ใจไม่ได้นะฮะอาจจะถูกล่วงละเมิดทั้งเพศขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้จากใครที่เราก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้เตือนให้เด็กรู้ว่าในร่มผ้าของแกเนี่ยใครมาแตะต้องไม่ได้นะคะคือของเราเนี่ยังมีการเล่นกันเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะชอบหยอกเด็กโดยการจับ เอาว้ประเภทเด็กแล้วก็เขย่าเขย่าอะไรอย่างเงี้ยฮะในสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่จับลูกชูขึ้นมาแล้วก็เอาหน้าซุกกับหน้าซุกกับ<อ>จุกจุลูก<อ>ด้วยความน่ารักไอ้ช้างน้อยของพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเด็กโตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วนึก่อนไหมคะแต่เด็กเคยถูกเล่นมาแบบนั้นตั้งแต่เด็กเขาก็คิดว่าโตขึ้นเนี่ยยังมีคนมาจับ จุกู๋เขาเล่นได้อะไรได้ซึ่งมันไม่ได้นะคะเราต้องบอกเด็กเลยว่าพอเขาเริ่มโตขึ้นมาในพ้นขวบหนึ่งแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเลิกเล่นกับลูกแบบนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เคยเจอกับตัวเองค่ะจานตอนสมัยเด็กๆคุณแม่กับพี่สาวส่งไปเรียนว่ายน้ําค่ะก็ไปเรียนปกติค่ะเราก็เด็กน้อยต่างจังหวัดก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่มีช่วงหนึ่งที่พอเราขึ้นจากสะแล้วค่ะกําลังยืนซื้อขนมค่ะอันนี้จําได้จนถึงทุกวันนี้เลย่ะ ครูเดินมาแล้วจับก้นอ่าคือตอนนั้นไม่ได้เป็นเด็กอะค่ะก็อาจจะไม่ได้ตีความหมายอะไรเป็นแต่แค่วันต่อไปไม่ไปเรียนเลยค่ะค่ะเสียค่าคอสไปเรียนไายน้ํานี่ค่ะเราก็ต้องเตือนเด็กว่าเวลาครูเขาทาอะไรแบบเนี้ยหนูต้องมาบอกพ่อแม่นะแล้วพ่อแม่จะเป็นคนไปพูดกับครูเองคนะคะเพราะครูบางคนเนี่ย เราไม่รู้เจตนาเขาหรอกค่ะว่าเขาเอ็นดูเราจริงๆหรือว่ามีลักษณะบางอย่างที่แอบแฝงหรืออยากจะดูใช่อ,อ,อืดูปฏิกิริยาด้วยเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยแบบนี้ถ้าเด็กยอมก็จะคืบหน้าไปเรื่อยๆเลยบอ,อกอไหมคะบางทีขอโทษนะคะจับก้นแล้วล้วงเข้ามาข้างหน้าเด็กก็ไม่รู้ว่าเราถูกทําอะไรนึกว่าถูกหยอกล้อและเนี่ยค่ะเพราะน่นเด็กหลายคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืนโดยแกไม่รู้ตัวค่ะว่าทําอะไรแกนะคะจะไม่พาขออย่างนี้นะคะว่า อย่างเช่นคุณสุริพรลูกใส่ตัวคุณสุริพรเด็กๆใส่ชุดว่ายน้าเนี่ยครูบางคนที่ไม่ใช่ว่าครูครทั้งหมดนะคะหมายถึงคนบางคนที่มีปัญหาในเรื่องเพศหรือปัญหาทางจิตเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องเพศเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการลูกก้นเด็กอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเด็กไม่ว่าอะไรก็เริ่มที่จะสอดเข้ามาข้างหน้าหรือบางคนก็สอดนิ้วเข้าไปในในร่องเงางเกงเด็ก,ดกนึกออกอไหมคะเพื่อที่จะเข้าไปแตะต้องออัยวะเพศของเด็ก เนี่ยค่ะมันเริ่มแบบนี้จริงๆอันนี้จากการสอบสวนในเคส,สต่างๆที่เราเคยเคยถามมานะคะ<า>แล้วเด็กก็ไม่รู้ว่าครูทําอะไรคิวขมมดผูกกัาคุยเรื่องเนี้ยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องสอนค่ะต้องสอน <c oughs> เด็กๆตั้งแต่เล็กๆ <c oughs> เลยว่าต้องระมัดระวังตัวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียหายเยอะแต่เดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายก็ถูกล่วงละเมิดเยอะเหมือนกันไม่ว่าคร <c oughs> ูคนนั้นหรือผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นหญิงหรือเป็นชายค่เพราะฉะนั้นอะไรที่ ไม่ได้อยู่เอออยู่ในร่มผ้าใช่ค่ะไม่ให้ใครมาจับทั้งสิ้นนะคะนะคะเด็กเนี่ยเวลาที่เราบอกเด็กเนี่ยให้เด็กรู้เลยว่าสิ่งที่เขามาเล่าเราเนี่ยไม่ใช่ความผิดของเด็กเด็กจะรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเราไปแล้วพ่อแม่เออวายกลายเป็นเด็กผิด แต่เราต้องบอกว่าไม่ใช่ความผิดของหนูแต่หนูมีอะไรต้องมาเล่าให้พ่อแม่ฟังเดี๋ยวพ่อแม่จัดการให้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไปดุเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมไม่ได้นะคะหรือไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่หแต่เราต้องทําเรื่องเล็กแต่ว่าในขณะเดียวกันเราต้องไปเตือนครูว่า,าคุณทําอย่างนี้มาจับก้นลูกผมผมไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เตือนเขาว่าครูบางคนถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาก็จะรู้สึกผิด แล้วก็ขอโทษแต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคะเขาจะได้หยุดการกระทํานั้นต่อไปอ,อย่างเงี้ยค่ะกพเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะน,นะคะแต่เป็นของที่เตือนกันพูดกันดีๆได้ไม่ใช่เอะอะโวยวายนะคะค่ะทีนี้อันนี้ก็คือให้เข้าใจก่อนว่าการจับแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของเชิงชู้สาวนะคะนี่ถ้าเราย้อนกลับมา การจับระหว่างคู่รักเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจับมือถูกไหมคะเคยเห็นไหมคะบางคนในเริ่มชอบกันขอแตะนิ้วนิดนึงก่อน <c oughs> นะคะหรือหรือมีลักษณะของการเกี่ยวก้อยแข่งกันมือกันไปแข่งมือกันมาหรือบางคนก็จับแบบประสานนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองมาตีความภาษากายของการจับมือระหว่างคู่รักว่าเนี่ยรักกันหรือยังหรือเพิ่งเริ่มรักกันหรือกําลังจะเลิกกันเดี๋ยวทำไมมีคําว่าจะเลิกกันคือแค่ในความรู้สึกว่าจับมือกันคือยังรัก ไม่ได้ต้องมานั่งตีความหมายเลยมันก็ไม่แน่เสมอไปค่ะเคยมีรูปที่เขาบอกว่ารูปรูปหนึ่งเนี่ยมีความหมายได้พันอย่างนะคะเคยมีรูปที่เป็นแฟนกันเนี่ยจับมือกันเดินของฝรั่งนะคะแต่ปรากฏว่าเห็นมือนะคะจับกันแต่พอเขาถอยกล้องออกมาไกลๆเนี่ยพบว่าผู้ชายก็มือไปฝั่งหนึ่งผู้หญิงก็เมือไปฝั่งในขณะที่มือก็เดินจุงกันเห็นไหมคะมันบอกอะไรได้อีกคู่นี้มันอาจจะจับมือกันแต่มันใกล้จะเลิกกันแล้วก็ได้ว้าย นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือการจับมือเกี่ยวกันไว้เอานิ้วเกี่ยวกันไว้นะคะจะนิ้วไหนเป็นลักษณะของแค่แค่การเกี่ยวก้อยนะคะบางคนอาจจะเดินแกว่งไปแว่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออันเนี้ยเราจะเจอในวัยไหนคะคุณสุรีพรต้องเป็นวัยวัยหนุ่มวัยสาวแน่ๆมันเป็นลักษณะของการที่บอกว่าเริ่มแรกเลิฟแรกรัก เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นไวสายไวกุ๊กกิ๊กที่ชอบจับมือกันแบบนี้แล้วเกี่ยวแกวงกันไปมายังเขินเขินเล็กๆนะฮะมันยังมีติดค่ะมันจะเป็นมันจะแรงถึงความรักที่กำลังเริ่มต้นดีๆนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างจะโรแมนติกมากๆนะคะในบางคนเกี่ยวกันไปมาปนเขินนิดๆแต่ก็เอาละโอเคละเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความหมายของอันแรกโอ้ยแทน อันที่สองค่ะจับมือโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่บนมือของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายหนึ่งอยู่ล่างฝ่ายหนึ่งอยู่บนนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการจับมือที่แนบแน่นนะคะ,ะเป็นความรักที่แน่นแฟนมีความเข้าใจมั่นคงในการเละกกันนะคะเรียกว่าไม่ใช่รักรักแบบนี้คงไม่ได้รักกันแบบแป๊บๆแบบล้วล่ะ เขาพร้อมที่จะมอบความเออความรักแล้วก็ป้องกันการดูแลปกป้องนะคะอย่างจริงจังและกินใจให้กับเรามากๆเลยนะฮะเพราะเขาจะเขาจะรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเราแล้วก็อ,อยากจะรักษาความรู้สึกดีๆเนี่ยระหว่างกันเอาไว้นะฮะอดอกจันข้อนี้ไว้แต่ว่าวัานหนึ่งความแนบแน่นที่ประสานกันอยู่บนมือเนี่ย มันจะไม่มันจะเปลี่ยนไปมันแค่ช่วงแรกหรือเปล่าอ่าก็อาจเป็นไปได้นะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเคอร์ฟใช่ไหมคะเคอร์ฟระคังอ่ะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีช่วงที่สูงสุดแล้วมันก็มีช่วงที่ตกลงมาเราจะรักษาไอ้เคอร์ฟนี้ว่าให้มันอยู่ในในระยะเดียวกันได้ยังไงเป็นนานๆนะคะมาดูการจับมือแบบต่อไปนะคะก็คือการจับมือแบบคว้าปลายนิ้วเอาไว้ไม่ได้เกี่ยวนิ้วกันนะไม่ได้เกี่ยวแบบคว้าคนหนึ่งจับ ปลายนิ้วของอีกฝ่ายหนึ่งไว้อย่างนี้นะคะมันจะเป็นสัญญาณที่บอกได้หลายแบบทีเดียวนะคะอย่างแรกก็คือเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาเป็นคนโรแมนติกและอ่อนโยนนะอยากจับปลายนิ้วและเดินอย่างนี้นะคะนะคะว่าเขาเนี่ยชอบคุณมากๆเลยนะคะมากพอที่จะสารต่อความรู้สึกดีๆและพัฒนาความจริงจังต่อไปนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำให้เราอึดอัดหรือลำคาญใจนะคะมันจะแสดงถึง ลักษณะหรือว่าเป็นอาจอีกนัยยะหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของการที่ให้อิสระกันและกันในความสัมพันธ์กันมากๆ<ช>คือปล่อยให้เป็นไปยัไงไงแต่ตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็ให้มีความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าให้ความรักกันและกันแต่ให้อิสระนะยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นความรักเรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเอางี้ละกันนะคะ รักนะแต่ไม่แสดงออกอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะคือถามารักไหมรักแต่ว่ายังให้อิสระที่เธออาจจะเจอใครที่ดีกว่าฉันแต่ฉันอยากจะบอกให้รู้นะว่าฉันน่ะชอบเธอนะอแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จัดไปดึงเข้ามากับไว้กับเราคนเดียวอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ไม่แน่นะวันหนึ่งที่แค่ปลายนิ้วที่คว้าจับไว้อยู่วันนึ่งอาจจะมาประสานมือกันไม่ได้น่นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการจับมืออันต่อไปนะฮะเป็นการจับมือที่ตรงฝ่ามือ จับกันตรงฝ่ามือเนี่ยนะคะว่ามันเป็นการบอกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ใช่แหละนะคะคุณเป็นผู้หญิงของเขาแบบเต็มตัวและเขาพร้อมที่จะให้เกียรติแล้วก็จับมืออย่างสุภาพต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้มีโอกาสจับมือใครเดี๋ยวจะเอาเขาอ่ะมาจับมือเราแบบนี้ไปเอามือเขามาจับเรานะเขาไม่ได้จะจับเราเราไปค้าไว้ นะคะค่ะอันต่อไปนะคะแบบที่ห eh ้าก็คือการจับมือแบบสอดมือประสานกันแนบแน่นเลยนะคะอันนี้มันเป็นความหมายว่า ไม่ค่อยจะให้หลุดไปไหนง่ายๆแล้วนะนะคะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะมีการหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นสัญญารักษณ์ที่ดีต่อกันนะคะมันแปลได้ว่าเขาจริงใจต่อเรานะแล้วกาเขารักและอยากจะทนุถนอมเราไว้ให้ดีที่สุดนะคะให้เป็นความรู้สึกที่ดีต่อความรักอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวลักษณะของการจับมือแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะไปบังคับนะคะ้องจับมือแบบนี้นะ นะคะแบบที่หกค่ะจับมือแบบควายแขนนะคะควายแขนกันแล้วก็จับมือด้วยนะคะมันจะทำให้เขาในอยากใช้ชีวิตอยู่ใกล้คุณตลอดเวลานะคะอย่างจริงจังและจริงใจอยากจะพลีกายให้กับคุณนะคะเป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณได้รับรู้นะคะโดยการควายแขนกันด้วยนะคะบอกนึกงว่าอย ฉันเป็นเจ้าของเธอนะอะไรยะอย่างนั้นน่ะเป็นความแสดงเป็นความเป็นเจ้าของแล้วนะคะ<ม>อันต่อไปค่ะก็คือการมีลักษณะของการโอบไหลไปด้วยนะคะแล้วจับมือไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอาจจะเป็นอ้อมไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเอาแขนขึ้นมาจับมือกันอย่างนี้ในขณะ<อ>ที่โอบ,โอบไหลแล้วก็อีก เราก็มือฮาดขึ้นมาฮ่าหรือว่าโอบไหล่ข้างหนึ่งและอีกมือนึงจับมือไว้ด้วยนะคะได้สองแบบเลยก็คือมีทั้งโอบไหล่ทั้งจับมืออยู่ด้วยกันนะคะเป็นลักษณะของลักษณะที่เขาอยากจะปกป้องคุณไปตลอดชีวิตนะคะและอยากจะให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วก็คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะให้ก้าไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นลักษณะที่แหมฟังแล้วดูโรแมนติกจังเลยเนาะนะคะแบบนี้ค่ะ แบบที่แปดนะคะจับมือแบบสอดนิ้วประสานกันไว้หลวมๆหลวมๆก่อนนะยังไม่แน่นๆน,น,นะอสอดนิ้วแบบประสานกันแบบหลวมๆนะคะอ,อันเนี้ย <laughs> มันแปลได้ทั้งว่าอันแรกให้ไม่เต็มใจจับเปล่าว่าวมันหลวมๆนะคะหรือ <laughs> เขาอาจจะมีความเชื่อใจในตัวคุณสูงมากๆม,ม,มากพอที่จะไม่บังคับ นะคะหรือทําให้คุณรู้สึกอึดอัดลาคาญใจนะคะ,คะแล้วก็สบายใจได้ว่าเขาจะเป็นผู้นําและเป็นให้คำปรึกษาที่ดีอย่างแน่นอนมีได้สองความหมายนะคะการจับแบบนี้ต้องดูต่อไปนะคะว่าเป็นยังไง <laughs> อันออลักษณะการจับแบบที่9ค่ะเขาบอกว่าการจับมือกันแบบหลวมๆจับทั้งมือนะคะแต่แบบหลวมๆนะไม่ได้จับแน่นๆน,น,นะคะ นั่นก็คือแสดงว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีเรื่องที่เขายังกังวลใจอยู่ <ừ> เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปคาดคั้นอะไรนะคะแล้วก็ต้องให้กําลังใจกันเพื่อจะสู้ไปด้วยกันค่ะก็ยังะความหมายดียแค่จับมือกันเนี่ยมันก็มีความหมายม,มีความหมายได้สองในยะอยู่เรื่อยๆนะคะอันที่สิบค่ะการจับที่แค่ข้อมือคือจับข้อมือแล้วจูงไปไม่จับมือนะคะจับข้อมือแล้วจูงไปเนี่ย เขากับคุณน่ะก็ยังรักกันนั่นแหละนะคะแ,<ต>แต่ว่าเขาอยากจะเป็นผู้นําคุณด้วยนะคะเพราะคุณเพราะอยากให้คุณน่ะได้รับสิ่งดีๆและมั่นคงนคั่นค,คือจับมือแล้วจูงไปนะฮะ uh huh. แล้วจับแค่ข้อมือจูงไปมันเป็นในย,ยางงี้แล้วจับมือแล้วเดินจูงนําหน้าไม่ได้เหรอ <laughs> ทำไมอ,อ่ะ,อะ <laughs> เดี๋ยวลองดูต้องสุริพรทำนะคะ <laughs> ค่ะอัน <laughs> ต่อไปค่ะคือ,อจับมือแบบควงแขนกัน นะควงแขนและจับมือกันนะคะอ่าโอเคอ่เคยเห็นอยู่จะได้ให้ความมั่นใจในความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะว่าเพราะว่ามันทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นในการที่เราจะควงแขนไปด้วยแล้วจับมือไปด้วยนะคะค่ะอ๋อันที่สิบสองค่ะการจับมือไว้ข้างหนึ่งและใช้มืออีกข้างหนึ่งจับแขนไว้ด้วยเห็นไหมคะจับมือแล้วก็จับแขนไปด้วยนะคะอ่าคุณสีพรคิดถึงอะไรพอเห็นแบบนี้ปั๊บ ก็หนึ่งก็ก็เจ้าของด้วยแหละอสองคือแบบฉันห่วงฉันลักแหล่ของฉันนะ่ะเก่งมากมนะคะเพราะเขาบอกว่ามันแสดงถึงฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการแสดงว่า เป็นเจ้าของนะคะยิ่งสมมติว่าเดินผ่านผู้หญิงคนไหนปั๊บแล้วผู้หญิงมองมาปั๊บแหม่ฉันจะล็อกแขนไว้เลยนะคะก็คือว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะหรือความสัมพันธ์นั้นอยู่ในในแต่อีกในยะหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์อยู่ในยะเราหองรแหงอ้าวอ้าวหมายความว่าไงก็คือพอผ่านหน้าผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมคะเราก็จับแบบนี้ให้เห็นด้วยนี่ของฉันนะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับกำลังทะเลาะกันหน่อยๆนะให้ตัวเองเกิดความมั่นใจว่าถึงเราหองเราแห่งกัน เธอก็ยังเป็นของฉันนะอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้เห็นมาแต่ไกลว่าเขาจับกันแบบนี้มานะคะคือจะเหมือนกับว่ายังไงก็ยังเป็นของฉันน่ะถึงเราจะทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแสดงความเราของแะแห่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สิบสาม เพราะว่าอันที่ส2องเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นบ่อยในละคร <c oughs> ใช่ไหมคะเวลาที่แหม่นางร้าย<ง>าเดิน<ล>ควงกับพระเอกมาเนาะแล้วพอเจอหน้านางเอกปั๊บก็ล็อกปุ๊บแบบนี้เลยเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆใช่ะค,ะค่ะอันที่สิบสามค่ะจับมือแบบดึงนะคะก็จะคล้ายกับไอ้ที่การจับมือแบบจูงข้อมือไปอะนะคะที่ดึงข้อมือไปมันเป็นการแสดงถึงความต้องการเป็นผู้นานะคะแล้วต้องการให้คุณเนี่ยฉุกค,คิดอะไรบางอย่างโอ้มีนัยะมีในยะ,ะนยะคะ เ,เช่นการตัดสินใจอะไรเร็วกันไปหรือรีบเร่งเกินไปเนี่ยเขาก็จะรั้งไว้ได้ก่อนไหมฮะจูงแบบรั้งรังไว้เอยอ,อย่าเพิ่งนะอ,อ,อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเตือนในภาษากายหรือหรือหรือเขากําลังถึงจุดเบื่อคุณใชแล้วนะคะถือว่า,าเป็นการจับมือแบบดึงดึงไงคะดึงดึงไปลากไปทั้งทั้งที่มันเริ่มมันเริ่มเบื่อเบื่อกันแล้วนะคะ และสุดท้ายนี้คุณสรีพรต้องชอบแน่เลย <laughs> ไม่จับมือเลยค่ะ <laughs> นะคะไม่จับมือเลยเนี่ยเวลาเป็นคู่รักกันแล้วไม่จับมือกันเลยเนี่ยมันมีหลายนนยะนนยะแรกก็คือกําลังโกรธกันอยู่งอนกันอยู่อ่าใช่ใช่ฮะ,ะในยะที่สองก็คือให้อิสระกันและกันนะคะความสัมพันธ์นั้นเรียบง่ายเหมือนกับเป็นเพื่อนมากกว่าหรือในยะที่สามอายค่ะไม่อยากให้ใครคุยเห็น หรือไม่อยากให้ใครเขารู้ว่าเป็นแฟนกันหรือคบกันอยู่ก็แกล้งไม่จับมือซะเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอ้แต่ไม่ถ้าไม่จับมือเลยเชื่อว่าหลายคนคิดมากโดยเฉพาะผู้หญิงเอาจริงๆทาไมไม่จับมือล่ะแต่บางคนผู้ชายบางคนให้เหตุผลว่าเขามีเหงื่อที่มือเยอะแล้วรู้สึกลาคาญมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่สบายมือใช่ค่ะก็เลยไม่ค่อยแล้วบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเออติดกันไปตลอดอย่างเงี้ยบางทีมันก็ ไม่งามเนาะเดินไปไหนไหนอะไรมันก็มีเหตุผลส่วนตัวค่ะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อจนเกินไปทุกอย่างแต่ละคนมันก็จะมีเหตุผลของตัวเองกันทั้งสิน้นนี่กะว่าจะถือโพยที่อาจารย์เขียนมาให้เนี่ยนะคะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเอาไว้ติดตัวเผื่อวันหนึง่งได้เจอใคร <c oughs> ที่จะมาจุงมือจะเปิดกลางแล้วก็มาดูโพยว่าเอะเธอจับมือชันนี้หมายความว่ายังไง <c oughs> ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ตามธรรมชาติค่ะจับมือตามธรรมชาตินะคะในอันนี้ในกรณีที่แบบ ไม่ได้อย่างอื่นนะอ่าเป็นความสำคัญแล้วยิ่งในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเขาไม่จับลืดมือเลยก็ไม่ผิดนะคะใช่ไหมคะพอตอนนี้มันจะต้องรักษาระยะห่างพอสมควรเดี๋ยวม่ไปเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันจะใช่ทุกอย่างไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่เดี๋ยวเขาจะอ้างว่าโควิดโควิดตลอดแล้วไปจับกับอีกคนนึงไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะถ้าอย่างนั้นนะก็โควิดแน่นอนเลยค่ะนะคะไม่แต่อาจารย์คือคือช่วงต้นๆเนี่ย มันเป็นสัญญาณการจับมือที่ยังมีในยะที่ดีที่มีความหมายดีๆอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายดีๆเหล่านี้บางทีมันแป๊บเดียวเองค่จคะจย์คำว่าแป๊บเดียวไม่ไดว้ว่าเจอกันทุกครั้งจับมือกันทุกครั้งนะคะ,คะเอาแค่ช่วงเวลาที่ไปด้วยกันในเวลาเนี้ยใช่ค่คะจับมือยังไม่ถึงสิบนาทีปล่อยแล้วเฮ้ยหมายความว่ายังไงอะ เธอจับมือฉันอยู่ดีๆอยู่เธอก็ปล่อยเออก,ก็อันนี้เป็นธรรมชาติปะ่ะคะเป็นธรรมชาติตค่ะคือบางทีมันก็เช่นการหลบหลีกผู้คนหรือว่าการต้องเข้าไปในที่แคบต้องลงบันไดเลื่อน<ช>มันจะให้จับกันตลอดเวลาเหมือนเดินในสวนสาธารณะก็ไม่ได้เพราะบางทีมันไปเดินช้อปปิง้งหรือไปเดินในสถานที่ที่มันต้องมีคนสวนทางอย่างเนี้ย นะคะหรือบางทีเดินคู่กันแล้วมันก็ไปกิกาคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลอีกเยอะที่เข้ามาเกี่ยวข้องจําได้ว่าใหม่ๆก็จูงมือกันดีพอมีคนเดินมาจะแทรกกลางเราก็ยกมือขึ้นแต่วิ่งจับอยู่ก็ยังอืมพอต่อไปแล้วก็สะบัดหลุดเลยนะคะอําทำไมไม่ยกขึ้นแขนขึ้นให้เขารอดแขนเราไปมันไม่คือจริงๆการจับมือมันก็บ่งบอกความรู้สึกของของทั้งคู่ได้เชื่อว่า เวลาที่จังหวะงหัวใจเต้นผ่านมือเนี่ยมันก็สัมผัสกันได้แหละเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกว่ารักนั้นจะยืนยาวความสัมพันธ์นั้นจะยืนยาวแล้วไม่มีปัญหาใดๆก็ไม่บางคนจับมือเพราะว่าแล้วก็มันก็เป็นช่วงของความสัมพันธ์ด้วยคุณคสุริพรจะสังเกตว่เรื่องการจับมือจะสำคัญมากตอนจีบกันใหม่ๆ Oh, ใช่ไหมคะใช่อ่าพอจีบกันแน่นอนแล้วตกล่องปล่องชิ้นกันแล้วว่าจะเป็นแฟนกันแน่หรืออยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันแล้วในการจับมือมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ <c oughs> คู่ไหนที่ยังจับมือกันอยู่นี้แบบแต่ก็จะดีมากๆเลยนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าถ้าเรายังจับมือกันไว้จริงๆมันเป็นความหมายใช่เป็นความหมายใช่ไหมคะไม่ได้ว่านั่งจับมือกันจริงๆอุอ้ยกนีคือจะอยู่ตรงไหนก็ตาม จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะกำลังจะเข้าเพลงแต่ร้องทั้งหมดไม่ได้แท้อาจารย์อันนี้ดอกจันไว้หลายข้อเหมือนกันค่ะจะถือว่าเป็นอันนี้อันนี้คือเท่าที่รวบรวมมานะคะท่านผู้ฟังอาจจะไปเจอความหมายของการจับมือที่มากกว่านี้ก็ได้นะคะอุ้นี่ก็เกือบหมดแล้วนะคะอาจารย์ไม่มีท่าอื่นแล้วนะคะจับมือหรือก็แล้วแต่คนชอบบางคนไม่อาจจะไม่ชอบเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่า จับมือแล้วเธอรักฉันที่สุดบางทีอบออดเราแต่มือตับกับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังก็มีเยอะบ่อยไปว่ามือหนึ่งอบเราแต่อีกมือหนึ่งไปจับคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงนะคะก็แต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับมืออย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นอีกนะคะการสื่อสารสมมุติว่าถ้าเกิดใครที่ชอบให้คู่ของเราแบบจับมือนะคะก็อาจจะคุยกันใช่ไหมอาจารย์บอกเดินไปไหนก็จับมือหน่อยหรือบางคนอาจจะ ต้องการสร้างภาพค่ะอาจารย์ว่ายังรักกันดีอยู่ก็แสงแสอันนี้ดูละครเยอะไปจะต้องแสดงออกว่าเรายังรักกันอยู่แต่จริงอยู่บ้านนี้อาจจะคนละมุมนะคะอันนี้เป็นการจับที่บอกความสัมพันธ์ได้แต่ม่ถึงการจับมือนะแต่ถ้าจับอย่างอื่นย้ํามาที่ตอนต้นอาจารย์ย้ําเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆแล้วก็ลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงทุกคนเลยดีกว่า อะไรที่มันนอกเหนือจากภายในร่มผ้าค่ะห้ามให้เขามาจับอ่านึกตรงนี้นึกออกนิดนิดนึงว่าให้สาวๆระวังตัวด้วยหรือหนุ่มๆวัยละอ่อนก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะเผื่อจะมี ชายหรือหญิงอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราบางทีมาจับเช่นมาจับไหลเนี่ยนะคะ,ะจับไหล่สองข้างเหมือนกับมาจับบ่าให้กําลังใจแต่ว่าถ้าเขามีการลักษณะของการนวดการวนนิ้วหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือจับแล้วมีการรูปๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้นึกนึกไว้เลยว่าเป็นเชิงชู้สาวไม่ดีละไม่ดีละ เริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะจับตรงไหนก็ตามนะคะท,ท,ทั้งที่ผู้ชายจับไหลเนี่ยมันดูไม่น่าจะเป็นไรใช่ไหมแต่จับแล้วมีการเอานิ้วป้องคลึงๆนะคะหรือแม้แต่จับมือชักแทนกันเนี่ยแต่มือเนี่ยเอานิ้วโป้องมาคลึงๆตรงส่วนไหนของมือเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือจับ สองมือมือนึงเช็คแคดนอีกมือนึงมาจับแล้วก็มีการคลึงคลึงมืออย่างเงี้ยนะคะมันบ่งบงบอกถึงในเรื่องของชู้สาวทั้งสิ้นแต่จริงๆเชื่อว่าหลายคนจะจับสัญญาณเหล่านี้ได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจคิดด้วยประสบการณ์ไม่หลอกก็รู้จักกันดีก็พี่อะะไรรปมาณเราจะคิดอย่างนี้ไงฮะแต่ว่าให้ระวังไว้ด้วยนะฮะไม่มีใครมาจับสักทีเนี่ย จับมือนะไม่ได้จับอย่างอื่นห้าม <c oughs> คิดเป็นอย่างอื่นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันนะะฟังกันไปสนุกสนุกนะคะไม่ต้องไปจริงจังมากเขาไม่จับมือเขาไม่รักชั้นไม่ใช่นะใจเย็นเย็ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปทะเลาะก,กันค่ะ <c oughs> บอกฟังรายการโรงหมอมาคุย จากอาจารย์จนวิพากับสุริพรบอกว่าต้องจับมือเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ารักมากก็จับอย่างนี้อย่างนี้เธอไม่จับฉันเธอไม่รักฉันไม่ได้นะคะไม่เกี่ยวนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast แพ้อาหารจัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งโดยเกิดจากปฏิกิริยา ตอบสนองของร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไรแพทย์หญิงกิตยาสีเลิอดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับโรคภูมิแพ้เนี่ยพบมากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยอุบัติการของโรคภูมิแพ้เนี่ยเจอมากขึ้น3-4เท่านะเมื่อเทียบกับหลาย10ปีก่อนที่ผ่านมามันก็จะมีโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะโรคคือโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้แล้วก็โรคแพ้อาหาร ทีนี้โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรืออัลเลอร์จิกรายในติสที่มีน้ำมูกไซส์อะไรบ่อยๆอะไรเนี่ยจามกันตอนเช้าๆพบบ่อยที่สุดเลย<ะ>คือพบประมาณร้อยละ23ถึง30เลยโรคขื่นนี่พบประมาณร้อยละ10ถึง15พื้นผิวหนังพบได้ประมาณร้อยละส5ส่วนโรคแพ้หานี่พบร้อยละ6 ทีนี้ความรุนแรงของแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่เล็กน้อยเป็นผื่นคันนิดนิดหน่นอยหน่อยไปจนถึงอันตรายถึงชีวิตเลยเป็นโรคภูมิแพ้ชน,นิดหนึ่งนะแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมเพราะว่าการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุน้นสารกระตุ้นในที่นี้ก็คืออาหารคนที่แพ้อาหารนะต่างจากคนทั่วไปเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นนะโดยสารกระตุ้นเนี่ยให้เกิดอาการแพ้ต่าง นะคะคเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้เช่นค,คนที่แพ้เรื่องจมูกก็ไลฝุ่นเชื้อราในอากาศอะไรพวกนี้นะหรือคนที่แพ้อาหารก็เกิดจากอาหารนี่แหละหการแพ้ที่เกิดเนี่ยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยตอบสนองผิดปกติต่อโปรตีนบางชนิดในอาหารเสร็จแล้วร่างกายเราเนี่ยดันไปจดจำว่าโปรตีนในอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นอันตรายนะระบบภูมิคุ้มกันของเราก็ตอบสนอง สารก่อภูมิแพ้ตัวนั้นด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตแอนติบอดีชนิดอิมมูโนโกลบอลินอีขึ้นมาเพื่อป้องกันร่างกายจากสารอันตรายอาการแพของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเฉียบพัน์คืออาจจะทันทีหรือภายใน2-4ถงชั่วโมงหลังล้วประทานเข้าไปนี่แหละค่นะคันนี้ระบบที่มันเกิดขึ้นก็คืออาการแสดงก็คือ อาจจะเป็นทั้งผิวหนังก็ได้ทางเดินหายใจก็ได้ทางเดินอาหารก็ได้หรือระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจหรือบางคน1นึ่บวก2บวกสบวกสคือเลือกเ,เอาอาจจะเป็นแค่ผื่นผิวหนังก็ได้อะอะสมมติอาการแพ้ที่ออกมาทางผิวหนังนะเช่นผื่นคันผื่นลมพิษผิวแดงทั้งตัวบางคนมันไม่เป็นลมพิษนะลมพิษก็จะเป็นผื่นนูนๆนะท่านผู้ฟนะังสามเนาะบางคนจะเป็นแดงตัวแดงเลยนะค่ะเป็นอย่างนั้นก็ก็ได้ Oh. รู้สึกแสบร้อนปากบวมตาบวมหน้าบวม <Okay. S 2> หลังรับประทานอาหารบางคนไม่สาใจอาแพ้ออกระบบทางเดิอนอาหารด้วย oh. ตั้งแต่ปากคอเลื่อยไปจนถึงกระเพาะลำไส้ <Okay. S 2> จะมีคันที่ที่ปากชาที่ลิ้นน้ำลายไหลตลอดเวลาคันคอคันลิ้น, <Okay. S 2> ล,นลิ้นบวม <Okay. S 2> ขึ้นไส้าอาเจียนท้องเดินถ่ายมีเลือดปนหรือลำไส้อักเสบก็ทาให้ปวดท้อง ไปแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจด้วยก็จะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหลอดลมอักเสบกล่องเสียงหรือหลอดลมบวมหายใจไม่ออกอก็จะไอมากแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวีดเหมือนคนเป็นหอบผืออะถ้าหอบมากก็ตัวเขียวแน่นหน้าอกอาจถึงขั้นเป็นลมหมดสติไปออกที่ระบบหัวใจด้วยเช่นใจสันหน้ามืดเวียนศีรษะเจ็บหน้าอกความดันตกหัวใจหยุดเต้น ซึ่งการแพ้อาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในครอบครัวที่มีประวัติของการแพร้พวกนี้อาจจะเจอในคนที่ประวัติครอบครัวเนี่ยมีเรื่องของแพ้อากาศอยู่แล้วแพ้ฝุ่นหรือเป็นอหอบผืดอ,อยู่ก็จะเกิดอาการแพ้อาหารได้ง่ายตามไปด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.